ชื่อผมเถอะใครมีสนามหญ้าเนี่ยตัดเองครับเพราะว่าจ้างช่างเนี่ยแพงกว่ากันเยอะเลยสวัสดีครับเพื่อนๆอยู่ในช่อง T3B ครับและนี่คือช่วง T3B DIY งานช่างง่ายๆที่เพื่อนๆสามารถทำเองได้ที่บ้านครับและถ้าเพื่อนๆที่ติดตามกันตลอดครับจะเห็นว่าช่วงที่ผ่านมาครับ3อาทิตย์ผมวุ่นวายกับการซ่อมเครื่องตัดหญ้าแบบสะพายของผมนะครับซึ่งตอนนี้ก็กลับมาใช้ได้เรียบร้อยแล้วเพื่อนๆที่มีปัญหาเครื่องตัดหญ้าเสียอย่าเพิ่งเอาไปให้ช่างดูนะครับเราลองซ่อมเองดูก่อนครับบอกเลยประหยัดและซ่อมง่ายมากๆและไหนๆก็เป็นซีรีส์เครื่องตัดหญ้ากันมายาวๆแล้วนะครับเราก็มาจบซีรีส์กันด้วยการรีวิวใบตัดหญ้านะครับพร้อมผมจะมาบอกครับว่าใบตัดหญ้าที่ผมเคยใช้มาแต่ละแบบดียังไงและแตกต่างกันยังไงบ้างครับเอาเป็นว่าวิดีโอนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังจากประสบการณ์การใช้ใบตัดหญ้าแล้วกันนะครับสำหรับพ่อบ้านนะครับหรือคนที่ทำงาน DIY หรือคนที่ตัดหญ้าด้วยตัวเองนะครับแล้วก็ไม่ใช่ช่างมืออาชีพนะครับเรามาดูนะครับว่าใบตัดหญ้าเนี่ยแบบไหนเหมาะกับเราบ้างครับก่อนที่จะไปถึงใบตัดหญ้าตัวใหม่ล่าสุดที่ผมซื้อมาใช้นะครับผมจะเล่าให้ฟังก่อนนะว่าใบตัดหญ้าเนี่ยจริงมันมีหลายแบบครับเวลาเราซื้อติดเครื่องมานะมักจะเจอนะครับแบบนี้นะครับ2แบบนี้คล้ายๆแบบนี้ครับแบบที่เป็นวงเดือนนะครับกับแบบที่เป็นใบมีดแบบนี้นะครับซึ่งหลายๆคนก็กลัวนะครับสำหรับคนที่ไม่เคยใช้แม้กระทั่งผมเองครั้งแรกที่ซื้อมาก็กลัวนะครับกลัวว่าใบมีดมันจะหักไหมมันจะหลุดกระเด็นมาไหมและมันมีข่าวครับว่าใบมีดพวกนี้หักแตกกระเด็นมาแล้วก็ตัดขาของคนตัดหญ้าคืออย่างนั้นเราเองก็ต้องกลัวเหมือนกันนะครับซึ่งผมเคยใช้มาหมดแล้วนะพวกนี้นะอ่ะมาเล่าให้ฟังก่อนนะครับอย่างแรกนะครับใบแบบนี้นะจะมีแบบสอบเข้าหรือจะเป็นสี่เหลี่ยมก็ได้เหมือนกันนะคือจะบอกว่าตั้งแต่ใช้มาเนี่ยใบแบบนี้ตัดหญ้านะครับสำหรับหญ้าในสนามในสวนนะง่ายและก็ดีที่สุดนะครับจะมีวัชพืชนิดหน่อยมีต้นไม้เล็กๆขึ้นมานะครับตัดได้ดีนะครับกำไม่กินกำลังเครื่องนะตัดเบามากและอย่างมันคือเรียบมากครับการคอนโทรลใบค่อนข้างง่ายครับแต่ปัญหาของมันครับก็คือลักษณะของการตัดเนี่ยมันเป็นการหมุนนะครับแล้วก็ปลายมันค่อนข้างจะกว้างนะใบมันจะยาวเนาะดังนั้นเนี่ยมันมีโอกาสที่จะโดนเศษหินนะครับถ้าสังเกตเนี่ยคือผมใช้มาประมาณปีกว่าครับจะมีรอยบิ่นเต็มไปหมดเลยซึ่งพวกนี้ครับคือโดนหินแล้วเวลาหินมันโดนเนี่ยมันกระเด็นครับถึงตัวเครื่องตัดหญ้ามันจะมีตัวกาดป้องกันนะไม่ให้หินกระเด็นนะครับมันคือแค่ไม่กระเด็นมาถึงหน้าเราครับแต่ยังไงก็ตามมันกระเด็นโดนขาโดนหน้าแข้งครับเราก็สามารถหลีกเลี่ยงได้โดยการใส่กางเกงขายาวหรือรองเท้าบูทนะครับก็สามารถใช้ใบแบบนี้ได้ครับก็ยังคอนเฟิร์มนะครับว่าใบตัดหญ้าแบบนี้นะครับใช้ดีที่สุดครับมาพบกับแบบที่2นะครับแบบใบวงเดือนแบบนี้ครับก็ถ้าใครเคยไปซื้อเครื่องตัดหญ้ามาแบบน้ำมันนะเครื่องใหม่ๆเขาก็บอกว่ามือใหม่ใช้แบบนี้แหละง่ายสุดนะครับซึ่งก็ถือว่าค่อนข้างปลอดภัยนะเพราะว่าโอกาสที่ใบแบบนี้มันจะแตกกระเด็นหมุนออกมาเนี่ยมันค่อนข้างยากครับข้อดีของมันเนี่ยมันสามารถตัดไม้ท่อนใหญ่ๆกิ่งไม้ได้นะครับไม้เนี่ยคือความอ้วนของไม้ขนาด1นิ้วอ่ะมันเหมือนใบตัดนะครับที่เข้าไปตัดเลยนะครับแล้วก็การกระเด็นของหินนะครับกระเด็นเหมือนกันแต่ไม่กระเด็นรุนแรงนะครับเท่าแบบแรกที่ผมให้ดูนะแล้วก็ข้อดีครับสำหรับคนที่เอาไปตัดหญ้าคาหญ้าสูงๆท่วมหัวเนี่ยแบบนี้เนี่ยตัวหญ้าเนี่ยจะไม่พันกับเครื่องครับเครื่องตัดหญ้าเราสามารถใช้รอบต่ำได้นะครับแล้วก็กินน้ำมันค่อนข้างน้อยครับแบบต่อมานะครับแบบที่เราคิดว่ามันจะต้องปลอดภัยที่สุดครับนั่นก็คือตลับเอ็นครับแน่นอนครับตลับเอ็นเนี่ยถึงมันจะขาดหรือมันจะอะไรก็ตามนะมันไม่กระเด็นมาบาดเราแน่นอนครับเพราะว่ามันเป็นแค่เอ็นนะครับแต่จริงๆเนี่ยผมจะบอกว่าตั้งแต่ใช้มาผมไม่ชอบแบบตลับเอ็นมากที่สุดนะเพราะว่าตลับเอ็นเนี่ยแม้กระทั่งเศษไม้เศษหญ้าเล็กๆครับเขาจะตวัดมาหมดเลยนะถึงปลายหญ้าจะขาดก็ตามนะมันจะตวัดมาโดนหน้าแข้งเราแล้วก็เป็นแผลเต็มหน้าแข้งไปหมดเลยนะเพราะนั้นคนที่ใช้ตลับเอ็นใช้งานได้เหมือนกันแหละแต่ก็แนะนำมาครับว่าให้ใส่กางเกงขายาวเสื้อแขนยาวนะเพราะว่ามันตวัดแรงมากๆครับข้อเสียของตลับเอ็นก็มีหลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นการเวลาเราใช้เยอะๆปั่นหนักๆนะครับตลับเอ็นมันก็จะขาดเราต้องคอยออกมาแกะนะครับหรือการจะพันเอ็นเติมใหม่อะไรอย่างเงี้ยก็ตามนะครับเราก็ต้องแกะออกมาทำตลอดเวลานะครับแล้วก็ยิ่งสำหรับคนที่ไม่ได้ใช้เอ็นเส้นใหญ่แบบผมนะไปใช้เอ็นเส้นเล็กๆนะครับแล้วก็ไปตัดหญ้าคนอ่อนๆนะครับมันก็มักจะขาดบ่อยจนน่ารำคาญครับส่วนเวลาเรามาใช้เอ็นเส้นใหญ่ๆแบบนี้ครับปัญหามันก็มีเหมือนเดิมครับก็คือมันตัดใบหญ้าได้ไม่เรียบไม่สวยนะครับหญ้าต้นใหญ่ต้นไม้ต้นใหญ่อะไรก็ตัดไม่ได้นะครับวัชพืชก็ตัดไม่ได้นะครับวัชพืชที่มีลำต้นสักหน่อยอย่างต้นกระถินเนี่ยก็ตัดไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแบบนี้เนี่ยเหมาะกับสนามหญ้าที่ปูพื้นมาดีๆเรียบๆแล้วนะครับแล้วก็ไม่มีเศษหินเลยนะครับแบบนี้นะครับใช้ตลับเอ็นได้หรือว่าคนที่มีการจัดแต่งสวนเยอะนะครับมีโต๊ะม้าหินมีนู่นมีนี่มีซอกเยอะ
ตลับเอ็นก็จะเหมาะครับแล้วก็ตลับเอ็นแบบนี้นะครับข้อเสียมากๆมาเลยนะครับมันค่อนข้างจะต้องใช้รอบสูงนะเพราะว่ารอบต่ำเนี่ยมันจะตัดใบไม่ขาดนะครับเราก็ใช้รอบสูงและการใช้รอบสูงเนี่ยก็ทำให้โหลดการทำงานของเครื่องร้อนเร็วและก็กินน้ำมันอีกด้วยครับและล่าสุดตัวที่ผมจะต้องยกขึ้นมารีวิวนะครับนั่นก็คือตัวใบตัดล่าสุดของ TUF ครับอันนี้คือซื้อมาใช้เองจริงๆนะแล้วก็ลองใช้นะครับเพราะรู้สึกว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยใบตัดหญ้ามันมีออกมาเยอะมากๆนะครับเราก็อยากจะลองหลายๆแบบนะว่าแบบไหนเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงนะราคาถือว่าสูงกว่าใบแบบอื่นไหมก็สูงกว่านะครับเดี๋ยวใครอยากได้เนี่ยผมใส่ลิงก์ไว้ใต้คลิปวิดีโอแล้วกันอ่ะคือจะบอกว่าใบแบบนี้ตอนแรกคิดว่ามันก็ยังไงอ่ะมันก็ตัดได้แหละแต่มันจะไปดีต่ำกว่าใบปกติยังไงนะครับคือจะบอกว่าข้อดีที่มากที่สุดของใบตัวนี้ที่ผมชอบมากๆคือบ้านผมเนี่ยผมทำโรงจอดรถนะครับแล้วก็มีเศษหินเนี่ยกระจายเต็มพื้นไปหมดเลยนะในสนามหญ้าซึ่งที่ผมชอบมากๆเลยคือตัวนี้หินไม่กระเด็นเลยคือกระเด็นน้อยมากครับตัดทั้งสนามเนี่ยกระเด็นไม่เกิน2ครั้งนะคือจะบอกว่าใช้ตอนแรกก็ Amazing มากๆครับแล้วก็ที่สำคัญนะนี่เห็นไหมเราสามารถปรับเป็นแนวตั้งครับตัดแบบนี้ก็ได้นะแต่ว่าผมก็ยังไม่ได้ลองนะแต่ข้อเสียของมันนะที่ผมเจออย่างคือถามว่าตัดหญ้าได้ไหมตัดหญ้าได้ครับตัดกิ่งไม้ใหญ่ๆได้ไหมได้ประมาณนึงแต่ต้องไม่ใหญ่มากแล้วก็ต้องมีจังหวะในการเข้าไปเหมือนกันนะครับแต่จริงก็อย่างที่บอกครับเน้นเป็นตัดหญ้ามากกว่าข้อดีของมันเนี่ยคือการเอาข้อเสียของคนอื่นเนี่ยครับมาปรับทั้งหมดเลยหนึ่งก็คือเรื่องใบแตกนะครับแบบนี้เนี่ยมันมีขอบที่เป็นขอบเหล็กป้องกันอยู่นะครับลดปัญหาใบแตกแล้วก็ใบบินนะครับอย่างที่สองครับคือเวลาที่เราเข้าไปตามโต๊ะม้าหินหรือตามเสาต่างๆนะครับมันก็จะมีขอบตัวเนี้ยคอยกันอยู่ครับดังนั้นเนี่ยใบมันก็จะไม่ไปโดนตัวหินนะครับหรือของที่เราตกแต่งสวนส่วนการทำรอบนะครับค่อนข้างกินน้ำมันพอสมควรเหมือนกันนะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยจะตัดให้ได้เนียนนะครับก็ต้องใช้รอบค่อนข้างสูงครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เปลืองน้ำมันครับแต่ว่าการตัดเนี่ยเราก็ระวังตัวน้อยลงนะใส่กางเกงขาสั้นใส่รองเท้าแตะตัดเนี่ยไม่มีปัญหานะครับเพราะว่าลดการที่หินกระเด็นพูดมาเยอะแล้วครับดังนั้นเราไปทดสอบตัวนี้กันเลยครับมานะครับตอนนี้เครื่องตัดหญ้าผมก็สบายครับสตาร์ทติดง่ายละจะบอกว่าหลังจากโอฮอนไปนะเบามือสตาร์ทติดง่ายมากๆใครไม่เชื่อลองไปทำตามวิดีโอที่เคยสอนไว้ครับไหนๆก็กำลังตัดให้ดูอยู่นะครับก็จะรีวิวข้อเสียนิดนึงแล้วกันนะครับอย่างที่บอกไปนะคือตัวนี้กินน้ำมันมากนะครับนี่คือตัดไปแค่ครึ่งบ้านนะครับก็ผมไม่ได้ใส่น้ำมันเต็มนะผมใส่น้ำมันเนี่ยมันมีอยู่แค่ตรงแถวๆขอบถังข้างล่างนิดเดียวเท่านั้นเองนะซึ่งปกติถ้าใช้ใบตัดนะครับแบบที่เป็นใบมีดเนี่ยมันตัดหมดครับมันตัดหมดจนน้ำมันเหลือด้วยซ้ำแต่นี่คือน้ำมันหมดก็ยังไปเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันกินน้ำมันกว่าแบบอื่นนะครับประมาณ 2-3 เท่านะครับสำหรับคนที่มีพื้นที่กว้างๆหรือเอาไปประกอบอาชีพไม่เหมาะนะครับเหมาะกับคนที่เป็นพ่อบ้านแล้วก็ DIY เองกับบ้านเท่านั้นนะสำหรับคนที่ตัดนะครับแนะนำว่าให้ใส่หมวกนะครับแล้วใส่แว่นตาด้วยเพราะว่าถ้าเราตัดตรงๆเนี่ยไม่มีปัญหานะครับเศษย่งเศษหญ้าเศษหินไม่กระเด็นนะครับแต่ถ้าเราตะแคงใบตัดเมื่อไหร่นะครับมันเนี่ยครับเนี่ยฮะหญ้ากระเด็นขึ้นถึงหน้าเลยนะแต่ว่าเศษหินเนี่ยไม่กระเด็นขึ้นมานะครับแต่เศษหญ้าเศษดินเนี่ยมีกระเด็นขึ้นมาบ้างนะเพราะฉะนั้นก็แนะนำนะครับว่าปิดใส่อะไรให้เรียบร้อยจริงๆแล้วการแต่งตัวที่เหมาะสมก็จะเซฟตี้แล้วก็ปลอดภัยกับการทำงานมากกว่านะครับเดี๋ยวผมไปตัดต่อก่อนโอเคตอนนี้ก็ตัดหญ้าเสร็จเรียบร้อยครับเดี๋ยวเราไปดูผลงานกันครับนี่ครับมาดูตรงนี้ดีกว่าตรงนี้ที่ผมอยากจะบอกว่าตัวนี้มันใช้ได้ดีกว่าตัวอื่นคือหญ้าผมเนี่ยครับมันเริ่มขึ้นบนลูกรังบางส่วนตรงแถวขอบนะครับเวลาที่ฝนตกหนักๆเนี่ยมันก็เลยทำให้ตรงนี้เนี่ยมันหญ้าขึ้นครับแล้วเครื่องตัดหญ้าตัวอื่นเนี่ยมันตัดตรงนี้ไม่ได้เลยนะครับตัดแล้วมันจะกระเด็นหมดเลยแต่ว่าตัวนี้เนี่ยตัดได้ครับเพียงแต่ว่าเวลาตัดไปแล้วเนี่ยมันอาจจะไม่ดีเรียบหรือว่าหายไปนะครับเราก็คอยมาตัดแต่งมันบ่อยๆหน่อยแล้วกันนะแต่ว่ามันก็ใช้ได้ครับรวมถึงพื้นนะครับที่มันไม่เรียบมันเป็นเคิร์ฟหรือบ้านใครที่เป็นสวนแบบปั้นเนินนะครับตัวนี้เนี่ยก็ใช้ได้ดีมากๆนะครับเพราะว่ามันสามารถเข้าไปตามเนินหรือซอกต่างๆได้ดีครับมาดูครับหญ้าที่เราตัดออกมาได้นะครับก็จะลักษณะแบบนี้นะคือถามว่าเรียบเนียนสวยเหมือนเอ็นเล็กไหมไม่นะครับเอ็นเล็กตัดได้สวยกว่านะแต่ว่าความเสมอนะครับความเท่ากันของหญ้าครับเนี่ยเห็นไหม
ความเท่ากันของหญ้านี่ค่อนข้างดีเลยนะนี่ครับจะให้ดูนะครับตัวใบตัดของเขาด้านบนเนี่ยมันจะมีตัวเป็นแผ่นเป็นพลาสติกตัวนี้รองอยู่นะเพราะนั้นเวลาที่เรานาบลงไปบนสนามหญ้าเนี่ยตัวนี้ก็จะคอยป้องกันนะครับไม่ให้ตัวใบลงไปแตะที่พื้นหญ้านะครับเนี่ยคือแต่ว่าโดนหินใบนะครับครับแต่ว่าไม่กระเด็นขึ้นมาโดนตัวแล้วนะนี่โดนหินใบก็เนี่ยครับพดบิ่นไปเหมือนกันนะนี่ใช้สองสามครั้งเองเพราะนั้นเนี่ยก็สนามใครมีหินมีอะไรแข็งๆก็ต้องคอยหลบคอยระวังนะส่วนด้านข้างนะครับมันก็จะเป็นทั้งหมดนี่เป็นวัสดุคือมันเป็นโลหะนะเพราะนั้นเนี่ยแล้วมันก็ค่อนข้างเหนียวครับเวลาที่มันไปโดนอะไรต่างๆเนี่ยครับมันก็จะไม่ทำให้ของที่มันไปโดนเนี่ยกระเด็นหรือว่าเสียหายอ่ะคือจริงๆอ่ะอย่างที่บอกไปนะใช้ใบแบบนี้ตัดแป๊บเดียวจริงๆนะครับเร็วกว่าเยอะมากๆนะกินพื้นที่ได้เยอะกว่าประหยัดน้ำมันกว่านะแต่อย่างที่เห็นครับที่ผมตัดไปเมื่อกี้ครับค่อยใช้เวลาเกือบ2เท่านะครับของใบแบบนี้แถมกินน้ำมัน 2-3 เท่านะครับแต่ก็แลกมากับความปลอดภัยเอางี้แล้วกันนะความปลอดภัยที่เราจะไม่โดนหินกระเด็นใส่หน้าแข้งความปลอดภัยที่ใบมันจะไม่บิ่นไม่แตกหรือไปโดนอะไรเสียหายนะครับสายท่อน้ำต่างๆนะครับสาย PE สายยางนะครับมันก็จะไม่ค่อยโดนนะครับรวมถึงสายไฟนะครับโคมไฟหรือของเฟอร์นิเจอร์นะครับที่เราตกแต่งสวนนะครับมันก็จะปลอดภัยมากกว่าครับคือเครื่องตัดหญ้าตัวนี้ผมจะบอกว่ามันเหมาะกับเนี่ยครับวัชพืชแบบนี้นะหรือว่าคนที่ปลูกหญ้ามาเลย์มากหญ้าอย่างนี้ใช่ไหมหญ้ามาเลย์ใช่ไหมหญ้าใบใหญ่ๆแบบนี้นะครับมันจะค่อนข้างตัดง่ายตัดดีแล้วก็นิ่มนะครับแล้วก็ไม่ทำให้ใบมันเสียนะครับเพราะนั้นเนี่ยครับตัดหญ้ามาเลย์ให้ดูครับออกมาค่อนข้างเรียบร้อยพอใช้ได้เลยนะและทั้งหมดก็คือการรีวิวและ DIY การตัดหญ้าด้วยตัวเองครับจากใบตัดหญ้า TUF แบบนี้นะครับซึ่งผมซื้อมาจาก Gober House นะครับส่วนเพื่อนๆที่ไม่มีเวลาไป Gober House นะเดี๋ยวผมใส่ลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปวิดีโอนะครับไปสั่งซื้อกันเองได้เลยนะครับและเพื่อนๆที่เข้ามาติดตามชมครับอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมนะครับพาผมไปยอด 300,000 Subscribe อีกนิดเดียวใกล้จะถึงแล้วนะครับและสามารถไปติดตามผมได้ใน TikTok ด้วยนะครับตอนนี้ยอด Follow เกือบ 600,000 แล้วนะครับไปติดตามกันด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบายอยากให้เพื่อนๆที่สนใจจะทำการเกษตรได้ไปดูคลิปวิดีโอนี้ครับที่บ้านผมเนี่ยได้ซื้อรถไถพรวนดินมาใช้และวิดีโอนี้ไม่ใช่แค่วิดีโอรีวิวรถไถนะครับแต่เป็นความรู้เรื่องการเกษตรที่ทุกคนควรดูแถมปิดท้ายวิดีโอด้วยการสร้างบ้านดินกดลิงก์วิดีโอจากตรงนี้ไปดูได้เลยนะครับ